วิธีทำขนมไข่แบบโบราณคุณหากินไม่ได้เลยใช่นี่กี่ปีแล้วอยู่ผมอยู่นี่30ปีแล้วมันแบบนี้แหละนี่เป็นเตาอบแบบโบราณนะครับทิ้งไว้นานไหมครับ10นาทีไม่ถึงประมาณ 3-4 นาทีประมาณ4นาทีเพราะมันร้อนล่างร้อนบนนะครับใช่แล้วก็สุกแล้วนะใกล้สุกแล้วแป๊บๆสุกแล้วนี่ลอยหน้าใส่ไส้เลยนะใส่ลูกเกดแล้วก็ไม่ใส่ลูกเกดเรากินแต่ว่าแบบนี้เสร็จแล้วครับต่อใช่เสร็จแล้วใช่ก็คือครับอีกนิดนึงเกือบสุกแล้วถ้าเกินถ้าเกินถ้าดีไม่จำครับเราอบทานแบบโบราณแม้ทางนี้ก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่ตรงนี้เลยถ้าใส่เราต้องคอยดูไม่ต้องไปเออแป๊บเดียวถึงใหม่แต่แป๊บเดียวไม่ครับต้องอยู่เฝ้าตลอดอันนี้ก็แบบเดียวกับที่มันใส่ถ้วยเป็นแหลมไอ้ลูกเลี้ยงเราใส่กับดีใหญ่ใช่ไหมครับไอ้เจ้าขนมไข่เมื่อแต่มันยังนึ่งร้อยกว่าแม่ผมก็ทำเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างยากก็ได้ยากนะนะเอาเลยนี่เรียบร้อยแล้วไปก็แค่ออกเรียบร้อยใส่เตาไม่ต้องมีนี่หน่อยใส่ปากให้ทักปากกิน